ตู้สวัสดีครับ10ปีผ่านไปปุ๊บเพิ่งมาเจอกันหน้าเราอ่ะไปดูชั้น2ชวน3หนแล้วเนี่ยทุกคนดูดิมันว้าวมากอ่ะใช่ฮะใช่ฮะโอ้โหบ้านหลังนี้นะพอทำเสร็จมาปุ๊บไฮไลท์คือห้องใต้หลังคาเลยเรื่องใหญ่จริงครับค่าใหญ่แต่มีพี่นุกช่วยเนี่ยก็โอเคครับโอเคงดงามมันแน่นอนบ้านมันไม่ได้ใหญ่อะครับแต่อยากให้ขับรถเข้ามาแล้วมันมองว่าเฮ้ยน่ารักน่าอยู่มีความโฮมี่มีความอบอุ่นมีความสวยที่เรียบง่ายและเล่าให้พี่ฟังไหมครับว่าบ้านมาได้ยังไงเขาจะไปอเมริกาแล้วเขาจะขายทรัพย์สินที่นี่ไปซื้อบ้านที่นู่นผมเคยแซวกับเขาเล่นๆว่าถ้าเขาขายเดี๋ยวผมซื้อไว้เองผมชอบคือเป็นของเรามาเกือบ10แล้วไม่เคยมาดูเลยไม่เคยดูแลเลยครับ10ปีผ่านไปปุ๊บเพิ่งมาเจอกันหน้าเราอะนะก็เลยแบบว่าวันนึงตู่ก็โทรมาใช่เออนึกไงโทรหาพี่อ่ะผมดูรายการพี่ฮะเทปพี่ก้องฮะพี่ก้องกับเพื่อนพี่ก้องแล้วดีจังไอเดียแรกคือต้องกลับไปทำกันบ้านแล้วแหละว่าเราจะทำยังไงให้งานหินกาบอาจจะต้องยังคงอยู่และแมทแบบไหนให้มันทำให้บ้านยังดูแบบดูร่วมสมัยขึ้นอันนี้คือโจทย์ที่ยากสำหรับผมแต่ว่ามันก็คือเรื่องท้าทายไงสวนหลังบ้านที่เราจะต้องเคลียร์ให้มันโล่งขึ้นมุมนี้เป็นมุมที่จริงๆถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปยืนเนี่ยมันสูงพอที่จะมองเห็นน้ำทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้มันอาจจะมีต้นไม้รกร้างบางอย่างที่มันบังแต่ถ้าต้นไม้ใหญ่เราก็จะไม่ไปตัดโค่นนะแต่เราจะทริมกิ่งเขาเพื่อให้เขาเปิดสเปซให้เราได้มองเห็นมุมนี้จะเจอขนุนซึ่งขนุนเนี่ยฟอร์มสวยอยู่แล้วก็จะคีปไว้แต่จะทำด้านล่างให้โล่งขึ้นตรงนั้นน่าจะเป็นตะขบเราก็อาจจะต้องเก็บเขาเอาไว้แหละแต่ว่าทริมข้างล่างเพื่อให้เขาเปิดสเปซตรงนี้แล้วมันจะมองเห็นโค้งน้ำที่สวยมากอันนี้เป็นห้องนอนหน้าบ้านแค่เตียงก็แน่นห้องแล้วมีชุดเสื้อผ้าถ้าเราทำตรงโซนนี้เนี่ยให้มันดูมองเห็นวิวได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเชื่อมต่อคือไม่อยากไปปรับโครงบ้านมากชั้นนี้เนี่ยมันจะเป็นแค่ห้องเดียวและอารมณ์เหมือนห้องใต้หลังคาของบ้านฝรั่งปัญหาคือความร้อนนะอาจจะต้องคุยกันเรื่องของฉนวนกันความร้อนหรือว่าอะไรใดๆที่จะช่วยปกป้องโอ้โหเวิ้งว้างเห็นมุมน้ำโอ้มุมนี้เป็นมุมที่สวยมากมันใหญ่มากพี่บุกไปรอบหนึ่งแล้วเพราะว่าเรามาล่วงหน้าเจ้าของบ้านไปชั่วโมงนึงเราก็แบบทำกันบ้านของเราไว้ก่อนเดี๋ยวพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็สรุปเลยไงเสนอราคาเลยเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายกันแบบนี้3รอบจนเจ้าของบ้านมาด้วยก่อนด้วยเฮ้ยยุบเหมือนกันนะตกใจผมก็ตกใจอย่าสิโตยาวคอนเทนต์ขนาดนั้นนะไม่ใช่เราล่วงไปพร้อมกันนะโตอย่ากระแทกสิห้ามเดินแรงถ้าโตเดินปุ๊บแล้วกล้องมันแกล้งโตจะทำเป็นสั่นอย่างนี้ไม่ได้เลยนะอย่านะห้องนี้น่ารักจังเลยนะเป็นคิดว่าเด็กๆอาจจะชอบถ้าตรงนี้มันเปิดกว้างหน่อยเนี่ยมันจะสวยเลยครับต้องเปิดผมว่าต้องเปิดโอเคมันอาจจะไม่ต้องเป็นแบบโมเดิร์นขนาดนั้นมันก็เล่นเป็นตารางแบบสไตล์แบบสไตล์ฝรั่งถ้าเปิดแล้วตรงนี้ทำให้มันโปร่งอ่ะเช่นเป็นกระจกหรืออะไรเงี้ยผมว่าสเปซมันก็จะมันจะดูเจ้าของบ้านมาแล้วเจ้าของบ้านมาแล้วตู่สวัสดีครับเดินดูรอบบ้านก่อนสักนิดนึงได้เลยครับได้เลยครับเชิญครับคือหลังเดิมต้องบอกว่าหลังเดิมในสภาพเดิมของมันอ่ะมันมีฟีลลิ่งเดิมมันมีความอบอุ่นมันมีความมันไม่ได้โมเดิร์นมันมีความเป็นคอตเทจโฮมแบบน่ารักตอนนี้สิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยคือจะเอาจริงๆแล้วมันเป็นสไตล์แบบบ้านพักตากอากาศสมัยก่อนจริงๆใช่เราจะปรับไงให้มันดูร่วมสมัยขึ้นใช่ไหมฮะแล้วตัวนี้พี่ไม่อยากไปยุ่งพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ท้าทายสำหรับพี่เหมือนกันนะที่จะดีไซน์ยังไงให้เข้มต่อให้มันดูสมบ้านแล้วมันไม่โมเดิร์นส่วนหนึ่งพี่ก็จะชอบคิดอะไรที่เก็บอะไรได้มากที่สุดมันโอเคแต่ถ้ามันเก็บไว้แล้วไม่คุ้มเราก็อยากเก็บเราจะต้องปรับภูมิทัศน์ตรงนี้หน่อยครับคือต้นไม้เนี่ยคีปไว้แต่จะตัดให้เขาสูงขึ้นเพื่อที่เขาจะเปิดไอ้ลำตะคองให้เราเห็นสิ่งหนึ่งที่พี่อาจจะต้องปรับตรงนี้พี่อาจจะเอาออกไปเลยเพื่อให้เด็กซ์มันดูกว้างขึ้นครับเนี่ยฮะแล้วก็มันอาจจะกลายเป็นเด็กซ์ที่มีสเปซมากขึ้นนะครับพี่ดูคร่าวๆรอบๆเนี่ยก็คือประมาณนี้สิ่งที่งานเยอะเหมือนกันนะสิ่งที่จะเชียร์ให้ทำคือตัวนี้สิ่งที่พี่แอบรู้สึกว่ามันอยากจะเปลี่ยนอันนึงให้ดูอบอุ่นขึ้นก็คือพื้นครับครับ
พี่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ได้ฟิลแบบพื้นไม้ที่มันทนอย่างพวก SPC ทนน้ำทนปลวกที่นี่ได้ข่าวว่าน้ำเขาเสด็จขึ้นมาถึงบนนี้เลย2ปีที่ผ่านมาก็เปลี่ยนสีโครงสร้างอะไรนี้อันนี้น่ารักดีใช่ครับอันนี้น่ารักแล้วพี่ก็ชอบโถงบันไดนี้ที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มมันทำให้ตรงนี้ไม่อึดอัดแล้วถ้าเราเปิดหน้าต่างเป็นอลูมิเนียมอย่างที่บอกปุ๊บโอ้ตรงนี้มันเทควิวแล้วทำเป็นมุมทานอาหารน่ารักได้แพนทรีเล็กๆแบบนี้เราสามารถยังคงคีปไว้ได้นะฮะปรับสีแล้วก็โอเคมันจะได้ไม่ต้องไปทำอะไรตรงนั้นมันเยอะห้องน้ำพี่ไม่ได้เน้นว่าให้มันสวยมากแต่ให้มันดูสะอาดและมีฟังก์ชันตัวโถงนี้เองก็เอาจริงจะเก็บไว้อย่างนี้ก็ได้หรือจะขยายสเปซเข้านิดหน่อยแล้วก็ปรับตรงนี้ให้มันเป็นเคาน์เตอร์ล้างหน้าที่มันดูสวยขยับสเปซข้างในหมายถึงว่าอย่างนี้ครับตรงนี้มันจะเป็นจังหวะที่จากนี้ไปเป็นห้องถูกไหมฮะอันนี้เป็นห้องตอนนี้มันเป็นรูเล็กๆแค่นี้พี่ว่าพี่สามารถผ่าฟึบขึ้นไปเพื่อให้ห้องเนี่ยมันดูโล่งขึ้นแต่ที่สิ่งจะเห็นคือประตูแล้วก็ทรีทประตูนี้ให้มันดูโอเคแล้วเห็นอ่างนี่ใช่ไหมเราทุบตรงนี้ออกแต่ว่าเราทำเป็นเคาน์เตอร์แบบสไตล์ฝรั่งที่มีอ่างล้างมือข้างนอกเป็นบนเทเบิลอะไรเงี้ยดูโฮมมี่เพราะบ้านมันจะดูเป็นแบบคันทรีนิดๆอย่างเงี้ยห้องนี้ก็จะดูกว้างขึ้นโทนสีเดี๋ยวว่ากันทีหลังพอหลังจากนั้นปุ๊บเราจะเชิญชวนให้แสงมันเข้าบ้านได้มากขึ้นเปลี่ยนผ้าม่านหน่อยพี่จะให้มันดูคอนเทมขึ้นนิดนึงอ่ะอันนี้แอบเห็นนุชนิดๆได้ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยตอนนี้แอบเห็นนุชในกล้องนิดๆได้ได้ครับต้องขออนุญาตก่อนเขาแต่งหน้าบนรถมาแล้วครับไม่รู้ครับระดับ10แล้วถ้าประตูเนี้ยสมมุติว่าถ้าเราอยากให้มันสูงขึ้นไปแล้วมันเป็นแบบเลฟเยอะเลยฮะอันนี้คือจะเป็นห้องใต้หลังคาใช่คลีนใช่แล้วก็เหมือนนี่เลยคิดเหมือนกันตรงนี้จ้ะบังแล้วตัวเนี้ยเซตนี้เองทำสีแบบนี้ได้เลยใส่หัวใจไว้เลยจ้าเรฟเฟอเรนซ์มาแต่ว่าขยายตรงนี้เป็นไปได้แต่อยากเก็บอันนี้ไว้นะฮะใช่ๆอันนี้อยากเก็บไว้ได้ไหมครับอะไรครับเก็บครับเก็บน่ารักมากเลยของพ่อบ้านเนี้ยพ่อผมแต่ก่อนเขาอยากเป็นคาวบอยเขาก็จะขี่ฮาร์เลย์นี่เป็นลูกคาวบอยใช่ป่ะเขาอยากเป็นคาวบอยเขาก็เลยมาทำที่นี่ไว้เขาก็จะมันมีความคันทรีแบบมีความมีกลิ่นแบบนั้นอยู่พี่คุยคร่าวๆก่อนนะพื้นเนี่ยเปลี่ยนพี่คิดว่าน่าจะเป็น SPC แล้วก็ตัวอยากได้ตัวนี้ที่มันกว้างขึ้นเราทุบได้เนาะทุบได้ครับไม่มีคานอยู่แล้วคานก็อยู่ข้างบนใช่โตทีนี้พอทุบไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่เป็นอลูมิเนียมที่มันกว้างเปิดสเปซแล้วก็พื้นตัวนี้ก็จะเป็นพวกอะลูมิเนียมไม้เทียมทั้งหลายเพื่อเปิดเด็กซ์แล้วพี่จะทุบตรงนั้นออกเพื่อที่จะให้มันเด็กซ์มันกว้างจะปรับเป็นอลูมิเนียมเพื่อให้มันคือตอนนี้ลายเส้นของไม้ของอะไรมันขวางตาหมดเลยมันจะได้เปิดขึ้นทีนี้ตรงนี้พี่ก็จะเปิดตัวนี้มันเป็นกำแพงบ้านของห้องนอนพี่จะเปิดไปแค่นี้ให้มันซุ้มมันกว้างมันไม่มีเลยข้างล่างเนี่ยประมาณนี้ครับโต ม่านก็มาว่ากันทีหลังแมทกันเรื่องสีว่ากันอีกทีหนึ่งมันมีช่องประหลาดอยู่ในห้องน้ำ Hi Ray เรย์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอาลุกสวัสดีค่ะเรย์คุยโทรศัพท์กับใครอยู่คะพี่คิดว่าเราไม่อะไรอ่ะเราแค่ทำให้ซีลมันเรียบร้อยแล้วก็ทำระบบเพื่อที่จะเอาเครื่องซักผ้าไปเพราะที่นี่มันเป็นเพราะมันเป็นไอ้นี่ไงถ้าไม่ได้ใช้อยู่แล้วถูกแต่เราจะยัดเครื่องซักผ้าเข้าไปด้วยวิธีไหนตรงเนี้ยหายได้เลยแล้วแก้สเปซตรงนี้อีกทีนึงได้แล้วก็ให้แบ่งส่วนนึงที่จะเข้าไปซักผ้าได้ใช่ผมห้องนอนข้างล่างนี้ต้องอะไรเยอะแยะไหมครับหรือว่าพี่มองว่าห้องนอนข้างล่างอ่ะก็คือปรับแค่หน้าต่างครับแล้วก็เอาจริงๆถ้าอันเนี้ยปรับสีใช่ไหมฮะแล้วเปลี่ยนมือจับมันก็โอเคเก็บตัวนี้ไว้แล้วอันเนี้ยถ้าเกิดได้จริงๆก็หารอยตัวมาเตียงขยับเข้าไป2ฝั่งแล้วอันเนี้ยปรับตรงเนี้ยให้มันเป็นตู้หัวเตียงฝั่งหัวเตียงไปแล้วก็ตรงเนี้ยหน้าต่างเนี้ยถ้าเกิดปรับหน้าต่างอย่างที่เราบอกได้นะจะมองเห็นวิวสวยเลยแล้วห้องนู้นเตียงนี้อาจจะใหญ่ไปหน่อยแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันทำให้ห้องดูแคบไปดูชั้น2ชวน3หนแล้วเมื่อกี้ตู่บอกตู่ชอบอะไรนะชอบช่องหน้าต่างนี่ครับใช่มันทั้งแสงที่น่ารักดีดูฝรั่งดีแต่กลายเป็นว่ามันไม่ค่อยได้เห็นพี่ว่ามันจะต้องปรับนิดนึงแล้วก็อาจจะเปลี่ยนโคมไฟให้มันดูหน้ามองขึ้นแล้วพอมาถึงปุ๊บโซนที่จะเชื่อมเข้าห้องนอนเป็นห้องใต้หลังคาความรู้สึกแรกคือมันร้อนใช่ไหมเพราะนั้นเราจะต้องเล่นแอนนามาอีกแล้วเมื่อกี้พี่ชวนโตมาโตก็ขยมผมมีความเสียวตรงนี้เหมือนกันฮะแต่พี่ว่ามันแข็งแรงไหมทั้งคู่เลยสร้างหลักมันพอได้ครับเมื่อกี้ที่เห็นข้างล่างขึ้นมาแต่ตัวผิวเนี่ยอาจจะต้องโดนเปลี่ยนนี่ตรงนี้นุชครับนี่ไงเราจะบอกว่าไอ้ตรง reference ของนุชเมื่อกี้อ่ะพี่จะเปิดตรงนี้ลูกเพราะนี้เป็นผนังเบาแล้วมันก็จะมองเชื่อมกับบันไดนี่ออกไหมแล้วเราก็จะทำเป็น
าจจะเป็นโครงสร้างไม้อาจจะมีเส้นนิดหน่อยแล้วเป็นกระจกกระจกมาถึงฝั่งนี้เลยเหรอครับพี่ลูกหรือว่าทั้งหมดเลยเหมือนกับมูดของพวกห้องกระจกฝรั่งแต่มันเป็นอินดอร์นึกออกปะเนี่ยทุกคนดูดิมันว้าวมากอ่ะใช่ฮะใช่ฮะธรรมชาติหมดเลยอ่ะสวยมากเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวกล้วยนี้สุกปุ๊บเขาก็จากไปแล้วเดี๋ยวเราก็ปรับให้เขาโล่งเปิดสเปซไปเลยเมื่อกี้พี่ขึ้นมาสำรวจรอบนึงแล้วนะแล้วพี่ก็แบบว่าเออนี่มันคงเป็นห้องเก็บของเล็กๆพอเปิดไปโอ้โหว้าวอ่ะเด็กๆต้องชอบแน่เลยใช่ฮะเจ้าของบ้านเขามุดกันเข้าไปแล้วครูก็ต้องมุดบ้างแล้วเอาจริงๆแล้วอ่ะน่ารักนะเราอัดที่นอนอ่ะตู่เนาะเหมือนเดิมใช่ไหมที่นอนมันฝังอยู่ในนี้ใช่ไหมแล้วพอตรงนั้นเปิดปุ๊บมันก็ไปเชื่อมต่อกับสเปซด้านนู้นโอ้โหบ้านหลังนี้นะพอทำเสร็จมาปุ๊บไฮไลท์คือห้องใต้หลังคาเลยเรื่องใหญ่จริงครับแต่ก็น่าทำครับพี่ okay. ใหญ่ขนาดไหนครับ ถ้าใหญ่แต่มีพี่ดุ๊กช่วยเนี่ยก็โอเคครับโอเคโอเคแล้วเราลองมาลุ้นกันครับว่าหลังจากที่ดุ๊กปรับให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นแค่บ้านสำหรับให้คนมาเช่าพักตากอากาศหรืออาจจะกลายเป็นบ้านหลังที่สองของตูครบถ้วนก็ได้ผมคิดว่าอย่างหลังครับจริงๆถ้าเป็นไปได้นะเอาจริงผมมาอยากให้เป็นบ้านหลังแรกด้วยซ้ำมันขึ้นชื่อว่าบ้านมันคือมันมี special place ในใจเราอยู่แล้วครับแล้วก็พอดูของคนอื่นแล้วก็เออก็ดูผ่านๆตาก็รู้สึกว่าสิ่งที่พี่ทำมันพิเศษสำหรับเขาแต่ว่าเราไม่รู้จริงๆว่ามันพิเศษขนาดไหนจนกว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองพอมันเห็นสิ่งที่พี่วางแผนว่าจะปรับให้แล้วมันแบบใจมันฟูครับ